คือคำว่ากิเลสกับธรรมนี่มันเรียกว่ามันมีความเสมอภาคเหมือนกันกิเลสเวลามันหนานี่เอาเราให้หงายให้หงายให้หงายจะทำความดีงามมันฟัดเอาฟัดเราหัวความหัวทันลายไปของง่ายเลยมันไม่อยากทำถ้าทำชั่วเออถ้าทำดีไม่อยากทำทำความชั่วหัวหมุนไปตามความชั่วช้าจะแล้วตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนจนกระทั่งหลับวันนี้วันพรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าจนตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายพอใจที่จะที่สร้างความชั่วช้าจะเกิดกระทะละโมกตลอดไปทีนี้เวลามีบุญมีกุศลเข้าแทรกแล้วมีเบรคห้ามหรอหากห้ามกันหากห้ามกันสุดท้ายก็ห้ามหมดเลยความชั่วไม่จะเคลื่อนไหวให้มีแต่ความดีออกโดดเด่นโดดเด่นในหัวใจกายวาจาทิฏฐิยาที่แสดงออกมีแต่ความดีจากจิตใจที่ดีขึ้นโดยลำดับเพราะการอบรมแล้วสุดท้ายก็ดีเด่นเลยนี่แหละจิตใจเป็นของฝึกได้นะพี่น้องทั้งหลายอย่าปล่อยตามบุญตามกรรมนะมันจะไปแบบตามบุญตามกรรมอย่างที่อย่างน้อยก็เห็นที่โคกระบือที่เขาใส่รถไปเขาตีกาแดงไปแล้วแดงไปแล้วนะเขาจะไปฆ่าวันใดเขาจะฆ่าแล้วนะกำหนดแล้วตายแล้วรอแต่วันเท่านั้นวันเวลาจะตายเนี่ยก็อย่างนั้นเนี่ยแล้วใครจะไปแก้ได้ล่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องปล่อยตามกรรมนี่มันยังไม่สายเกินไปย้ายเขาว่าตีกาสีแดงเขาใส่ท้ายนะมันออกมาจากกระบาลเราหน้าด้านนั่นแหละให้ระมัดระวังตัวเอง